สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้าน DJI นะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะวันนี้นะคะเราจะมาซื้อกล้องตัวใหม่ค่ะกล้องที่เราจะซื้อก็คือ DJI Osmo Action 3นะคะแล้วก็เราจะมาให้น้องนะคะที่เขาเป็นพนักงานเนี่ยช่วยแนะนำให้เราด้วยว่าวิธีการใช้ยังไงนะคะกล้องนะคะไม่ได้แถมเมมโมรี่มาให้เราก็เลยซื้อจากทางร้านเพิ่มนะคะด้วยหน่วยความจำ128จิกนะคะในราคา 1,090 บาทอันนี้นะคะพนักงานก็จะแกะกล่องให้เราดูนะคะว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างพร้อมอธิบายรายละเอียดการใช้งานให้เราฟังนะคะเสียงข้างนอกมันจะดังนิดนึงต้องขออภัยนะที่นี้ไว้ด้วยนะคะสามก้อนที่อยู่ในนี้ทั้งหมดค่ะตัวเครื่องในอย่างนี้กดเช็คแบบตรงนี้นะสามก้อนหรือเปิดปุ๊บแบตติดเหมือนกันอันนี้ Type-C เป็นทั้งอินทั้งเอาคือมันออกได้ออกได้ด้วยจะต้องต่อออกปุ๊บกดแบตด้วยมันจะเป็นการชาร์จเดี๋ยวนะเวลาที่ชาร์จก็คือต้องกดตรงนี้ด้วยไม่ต้องถ้าชาร์จเสียบเข้าไปเลยรองรับไฟpower delivery ก็คือ20ถึง60วัตต์ได้60วัตต์อันนี้65วัตต์สายชาร์จไฟชาร์จ4ก็คือเสียบได้เลยพอเสียบปุ๊บเขาจะไฟติดทุกก้อนแต่ชาร์จทีละก้อนนะครับก็คือชาร์จก้อนไหนเอาแต่ถ้าตอนเปลี่ยนสีก็คือถ้าเปลี่ยนก็คือเต็มใช่มันจะมีสีแดงสีส้มสีเขียวสีแดงประมาณ 20% ต่ำกว่า 20 สีส้มคือ 20-60 โดยประมาณสีเขียวคือ 60% ขึ้นไปอันนี้ตัวกล้องก็จะมีการเลนอย่างที่เราต้องอันนี้ก็คือจะเป็นซิลิโคนกันเขาเรียกอะไรขอบกันร้อนด้วยกันรอยด้วยของขอบเลนเพราะว่าเวลาถ่ายนานๆไอ้ตรงนี้ร้อนก่อนร้อนก่อนความเคลื่อนเวลาอันนี้ถอดได้คือเวลาถอดแล้วก็ดึงออกมาเลยเลนส์เปลี่ยนได้อนาคตน่าจะมีฟิลเตอร์มาส่วนเวลาใส่คืนก็กดไว้ด้านหนึ่งก่อนแล้วก็มาดึงลูกมันจำเป็นต้องถอดไหมถ้าคนใช้งานปกติใส่ไว้ไปเลยการร้อนอย่างน้อยก็มีการร้อนตอนนี้จะเป็นฝาแบตเตอรี่กับสายเมมเวลาเปิดคือกดที่ตรงลูกศรนี้กดลงแล้วก็ดันขึ้นตามลูกศรชี้จะออกเปิดมาลงเป็นอย่างนี้เมมโมรี่จะใส่ตรงช่องนี้ฐานด้านที่มีสีเข้าหนาแบบใส่ลงเสร็จปุ๊บก็คืออันนี้กดนิดหนึ่งให้เขาล็อกจนแบตเตอรี่รอชาร์จนี่ตรงนี้จะเป็นช่องชาร์จกับช่องถ่ายโอนข้อมูลลงเขาเหมือนเดิมครับกดแล้วเลื่อนตามลูกศรอันนี้ถอดได้เวลาถอดก็คือพับปุ๊บบิดจะหลุดส่วนเวลาใส่คืนให้เช็คตรงนี้ก่อนว่าตัวขาเขาต้องโผล่ออกมาถ้ามันลงอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้ให้ดันออกอย่างนี้ก่อนเวลาใส่ก็คือเชียงลงเหมือนเดิมปุ๊บกดนิดหนึ่งลงแล้วเวลาปิดกดให้แน่นแล้วดันคืนตัวนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวอันนี้ปิดรอเป็นเราใช้อุปกรณ์ยังไงสายชาร์จที่ให้มาเป็น IC 2หัวรองรับ Power Delivery คือ Fast Charge เริ่มมาครับอุปกรณ์อย่างอื่นๆจะอยู่ในนี้กันชื้นไม่เกี่ยวอันนี้ก็คือเป็น Magnetic Adapter คือถังแม่เหล็กของเขาจะเป็นตัวนี้วัสดุจะเป็นพลาสติกกับแม่เหล็กจะไม่เป็นเหมือนตัว2ที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยไอ้ตัวนั้นแพงครับตัวนี้เขาลดสเปคลงมาตัวนี้คือฐานที่ต้องติดกับพวกตัวฐานอื่นๆอย่างนี้เป็นต้น
ันนี้คือถังอันนี้เป็นอะแดปเตอร์แล้วก็จะสวมเข้าไปปุ๊บใส่ให้ช่องเขาตรงกันเสร็จแล้วใช้ตัวนี้ตัวน็อตของเขาให้มา2อันอันนี้เคสกันกันใช้ตัวน็อตสวมแล้วก็หมุนเข้าแต่อย่าพึ่งแน่นหมุนรวมไว้แล้วก็ขยับปรับองศาปรับได้แล้วหมุนล็อกเอาตึงมือครับไม่ต้องแน่นมากแน่นมากเดี๋ยวหมุนไม่ออกถ้าหมุนไม่ออกต้องหาไขควงมาหมุนส่วนตัวโลโก้ DJI ตรงเนี้ยจะหันทางเดียวกันกับตัวเลนส์กล้องเวลาติดก็คือแปะแล้วก็ยังไม่แน่นกดเพื่อหลบให้แน่นส่วนเวลาเอาออกดีเคี่ยวออกแล้วก็ดึงพอเขาเป็นแม่เหล็กมันจะไม่หลุดออกมาเลยอันนี้เป็นเคสในเคสถุงนี้จะมีตัวยางซิลิโคนสำรองให้อันหนึ่งเกิดเราทำหายยางกระดูกใช่ครับก็จะมียางมาให้ตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นเคสเวลาใส่เคสตัวนี้ให้รู้ไปเลยว่าอันนี้คือข้างหลังเราปลดล็อกง้างเขาออกดันง้างเสร็จก็จับกล้องสวมเข้าเข้าล็อกแน่นเสร็จแล้วก็คือข้างหลังเขาจะล็อกของเขาเองแล้วก็ดันล็อกแต่เวลาใส่เคสจะถอดแบตไม่ได้จะเป็นแบตต้องถอดออกมามันชาร์จได้อย่างเดียวจะเป็นเสียบชาร์จได้อย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวไม่ถ้าใส่เคสเนี่ยลองเสียบดูว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะติดเคสแน่นอนมันมีสายต่ออะไรที่สามารถต่อกับตัวนี้ได้ไหมอ่ะพอจะมีห่างกันเพราะว่าเคสมันหนาแต่ว่ามันพอมีอุปกรณ์อะไรที่จะสามารถทำให้มันใส่เคสแล้วก็ใส่ตัวนี้ได้ไหมถ้าของ DJI เลยยังไม่มีมาอาจจะต้องขอแต่คือลองก่อนแล้วใช่ไหมลองแล้วถึงได้ซื้อถ้าไม่ใส่เคสสามารถใส่ได้เชียงเชียงอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีตัวแปลงไทยซีอื่นยื่นออกมาไหมหาในอินเทอร์เน็ตแล้วไงมันณตอนนี้มันใช่ถามทางร้านเขาก็บอกว่าก็คือถามมาทางเพจของ DJI เนี่ยแล้วเขาบอกให้มาลองที่นี่เลยจะได้หมดปัญหาไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ไม่ต้องใส่เคสก็ได้เพราะเคสมันใช้แค่คลิปแนวตั้งอย่างเดียวใช่ไหมประโยชน์ของมันเป็นแนวตั้งกับกันกระแทกอีกระดับนึงไม่เป็นไรแต่ผลิตตัวมันก็กันอยู่แล้วใส่คืนครับชาร์จสุ่มชาร์จครับชาร์จตรงกลางก่อนบางคนชาร์จคุมบางคนชาร์จอันนี้ไม่เป็นไรโอเคก็ปลดเวลาดึงออกจับสายเลยดึงแล้วก็เวลาใส่ก็คือตามล็อกครับจะมีฟันของข้างในแล้วก็สวมเสร็จแล้วกดด้วยให้มันเรียบปิดกดให้แน่นแล้วดันปิดอันนี้อุปกรณ์โครมหมดแล้วครับโอ้ลืมไม้อีกไม้เซลฟี่1.5เมตรตัวนี้เหมือนกันขาตัวนี้เป็นมาตรฐานใช้ด้วยกันได้หมดจะเป็นของแบรนด์อื่นๆด้วยก็ได้หรือเป็นของเทียบได้หมดแต่ตัวนี้ก็เป็นของ DJI หรือไม่ก็คือเป็นแบรนด์อื่นที่ออกแบบมาสำหรับตัวแอคชั่นสั่นส่วนเวลายืดก็คือดึงออกอันนี้จะมีปัญหาอันนี้คือยังไม่สุดมันยังเหลืออีกข้อนึงจะซ่อนอยู่ข้างในข้อนี้มันจะออกยากหน่อยต้องออกแรงดึงถึงจะเป็นแน่สุดท้ายส่วนเวลาเก็บก็คือยังกลับเป็นอย่างนี้เก็บโอเคอันนี้วิธีเปิดเครื่องปุ่มเขาก็จะมี2ปุ่มเนาะชัตเตอร์กับเปิดเครื่องปุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่ากดตอนที่เครื่องยังปิดอยู่มันจะเป็น snapshot คือเปิดมาแล้วถ่ายวิดีโอเลยอันนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดกดค้าง2วิจอจะติดภาษาไทยเรื่องกิจไทยอันนี้เดี๋ยวมี activate เครื่องด้วยนะครับมีแอป DJI หรือยังยังเดี๋ยวต้องโหลดแอปอาจจะต้องตัดช่วงนิดนึงหรือว่าใช้เครื่องไหนดีครับ
เป็น Android ใช่ไหมครับ Android Android ต้องโหลดแบบ APK ลงเครื่องแล้วก็ติดตั้งอีกทีนึงใช่ครับกดดาวน์โหลด APK จะแล้วกดดูรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีกดติดตั้งอีกทีนึงอย่ารอเขาดาวน์โหลดเสร็จอันนี้เป็นไฟล์เริ่มต้นใช้เป็นนานๆมันจะสูงกว่านี้400เมกเป็นเฉพาะแอปพลิเคชันกับระบบยังไม่รวมพวกระบบตัดต่อเสียงเพลงตัวต่อใหม่ถ้าเกิดว่าจะต่อเคสด้วยผมว่าอาจต้องรอเจ้าอื่นเขาทำตัวอะแดปเตอร์ต่อแปลงว่ามันเป็นปัญหาต้องมีคนทำแต่ DJI ไม่ทำแน่นอนกดเข้าร่วมทุกอย่างเลยครับแล้วเดี๋ยวสมัครสมาชิกด้วยก็ตกลงเดี๋ยวกดที่โปรไฟล์ใช่แล้วก็จะสมัครหรือจะใช้พวกเฟซกับ Google ก็ได้ล็อกอินได้เรียบร้อยครับกดเข้าสู่หน้าหลักเปิดบลูทูธกับ Wi-Fi ครับ2 อย่างแล้วก็เข้าแอปใหม่แล้วกดเชื่อมต่อเสร็จแล้วกดยอมรับที่ตรงกล้องอันนี้แค่ครั้งแรกนะของเครื่องใดเครื่องหนึ่งกดยอมรับเชื่อมหลายเครื่องได้ใช่ไหมเชื่อมได้หลายเครื่องแต่ Activate เครื่องใช้เครื่องเดียวก็ควรจะต้องเป็นเจ้าของอันนี้ก็จะมีแนะนำบางอย่างเบื้องต้นให้เดี๋ยวรอเขา activate เครื่องก่อนอันนี้ทำครั้งเดียวนะครับหลังจากนี้ไม่มีเลยหลังจากนี้จะมีก็แค่เชื่อมต่อกับอัปเดตโฟมแวร์อันนี้อัปเดตบัตรคอยอะไรนะเวลาอัปเดตทุกวันเปิดเข้าแค่แอปแล้วก็ต่อเน็ตมันจะมีขึ้นมาเองถ้าเกิดว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่มาสามารถทำเองได้ง่ายแต่ช่วงอัปเดตห้ามออกเน็ตพยายามอย่าให้หลุดแล้วก็แนะนำให้เน็ตแรงหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันนานไปโอเคก็ถามไม่ถามอันนี้ก็จะเป็นแนะนำปุ่มต่างๆปุ่มทัชสกรีนได้ทั้งจอหน้าจอหลังจะเป็นปัดขึ้นลงซ้ายขวาอันนี้ก็สามารถใช้เป็นกล้องไลฟ์สตรีมได้ใช้เป็นกล้องผ่านเฟซบุ๊กผ่านโทรศัพท์ได้เลยหรือจะต่อคอมก็ได้ผ่านเข้าโปรแกรมไลฟ์สดอันนี้ก็คือถ่ายโอนข้อมูลลงโทรศัพท์ได้ผ่านแอปพลิเคชันในแหล่งข้อมูลนี่ครับมันจะขึ้นอัปเดตแต่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นอย่างนี้สมมุติถ้าเราไม่อัพมันจะขึ้นมาอย่างนี้บังคับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปแล้วก็รอเขาอัปเดตแป๊บหนึ่งถ้ามันมีขึ้นมาอย่างนี้ให้อัปเดตเลยเพราะว่ามันจะมีการแก้บั๊กกับปรับปรุงประสิทธิภาพเดิมๆให้มันดีขึ้นหรือเอาอันใหม่เข้ามาเพิ่มจะมีมาเรื่อยๆครับของมันเพิ่งออกมามีอัพอีกนานอีกหลายรอบเดือนหนึ่งเช็คทีหนึ่งก็ได้ครับพวกอัปเดต
เช็คประมาณช่วงกลางๆเดือนอันนี้เสร็จแล้วถ้ามันขึ้นให้ติดตั้งก็ติดตั้งบางทีมันไม่อัตโนมัติให้เราใช่ครับติดตั้งอ๋อเดี๋ยวมันให้เชื่อมต่อมาเดี๋ยวเชื่อมต่อพอดีตัวเนี้ยเขาจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแต่พอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเขาจะไปที่ไวไฟเพราะว่าเวลาถ่ายข้อมูลตัวนี้จะใช้เป็นตัวไวไฟในการถ่ายข้อมูลไวไฟของข้อมูลทีนี้เวลาดาวน์โหลดมันก็เลยต้องออกตัวเนี้ยเพื่อไปใช้ Wi-Fi ข้างนอกดาวน์โหลดเสร็จแล้วต้องมาเชื่อมเพื่อเอามาโหลดทำงานจะซับซ้อนนิดนึงเดี๋ยวก็ดูให้ตามขั้นตอนต่อไปรอตอนนี้รออย่างเดียวเขาทำการติดตั้งอยู่ช่วงนี้ออกแอปไม่ได้เลยอันนี้หมายถึงมันอัปเดตในตัวคู่นี้ใช่ไหมใช่คือโทรศัพท์เครื่องไหนจะใช้อัปเดตก็ได้สำคัญอยู่ที่ตอนแรกที่เชื่อมครั้งแรกที่เชื่อมตรงนั้นแค่อย่างเดียวครับที่เหลือคือเราเอาเครื่องไหนอัปเดตก็ได้ถ้าบางทีเครื่องนี้เอาไม่ผ่านอาจจะต้องใช้เครื่องอื่นประมาณว่าเหมือนการรองรับแอปของแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นเขาให้มาไม่เท่ากันบางเครื่องเขาไม่รองรับเนี่ยมันจะอัปเดตไม่ค่อยผ่านแต่เดี๋ยวต้องลองดูอีกทีครั้งต่อไปก็ต้องลองใช้เครื่องอื่นจริงๆเครื่องไหนต่อก็ได้ตามที่ผมบอกแต่เราชาร์จกับตัวเครื่องนี่ก็ได้ใช่ไหมได้ลองรับไฟ30วัตต์เหมือนกันขึ้นไปถ้ามากกว่าขึ้นไปใช่ไหมถ้ามากกว่านั้นได้65วัตต์ได้เพราะว่าเขาให้มาเป็นฟาสต์ชาร์จก็คืออุปกรณ์ไหนถ้าเกิดอุปกรณ์ไหนถ้าเกิดว่าเขาให้สายชาร์จให้ซีมาเป็น2หัวก็คือรองรับ power delivery ก็คือตั้งแต่ไฟ20วัตต์ถึง60วัตต์ขึ้นไปก็คือรองรับฟาสต์ชาร์จได้หมดแต่ถ้าชาร์จกับตัวเครื่อง 0-80% ก็จะใช้เวลาคือ16นาทีหลังจากนั้นตั้งแต่ 81-100% ก็จะใช้เวลาอีกประมาณ40นาทีก็เต็มสรุปคือประมาณ1ชั่วโมงสนใจอยู่ว่าทำไม20เหมือนมันเร่งให้แล้วก็ชะลอลงเพื่อถนอมแบตเตอรี่มันโดนสั่งครับโทรศัพท์รู้สึกว่าเป็นนะแรกๆจะเร็วหลังๆมา 80% ขึ้นไปมันจะช้าเลยเห็นเขาว่าเป็นการเซฟแบตเตอรี่ก็คือไม่ให้มันร้อนนานเกินไปเพราะว่ายิ่งไฟแรงมันยิ่งร้อนระหว่างรอส่วนตัวนี้เรื่องของการรักษาแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งาน2ก้อนที่อยู่ในนี้นานๆแล้วมันเต็มตลอดเวลาประมาณเดือนนึงอ่ะมันมีโอกาสบวมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า2ก้อนเนี้ยเราไม่ได้ใช้งานนานๆให้เราถ่ายแบตเตอรี่ออกให้เหลือสีส้มเหมือนเดิมเพื่อเป็นการเซฟเอาไว้ก็เช็คตรงนี้ได้เลยเราจะถ่ายออกก็นี่ครับใช้ซีเสียบปุ๊บเข้าโทรศัพท์กดชาร์จแต่มันดึงทีละก้อนนะครับสมมุติก้อนนึงเป็นสีส้มแล้วให้เราดึงออกให้มันไปใช้ก้อนอื่นเสร็จแล้วอย่าเพิ่งใส่เพราะถ้าใส่เข้าไปเดี๋ยวมันจะกลับมาดึงก้อนเดิมอันนี้ผมชาร์จให้เต็มไปก่อนโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยไม่ใช่เดี๋ยวเอาเครื่องลูกค้าเชียร์ใช่ครับกดเชื่อมต่อเลยก็จะปรับขนาดให้ทันทีจะใหญ่กว้างขึ้นกว้างสุดคือตัวนี้แต่มันยังไม่กว้างที่สุดมันจะมีการปรับพวกมุมภาพ FOV ตรงนี้ที่เป็นขีดๆแตะตรงนี้ได้แตะเพื่อเลือกจะเป็น FOV ปุ๊บอันนี้เป็นกว้างพิเศษอันนี้ก็คือสุดแหละกดยืนยันอันนี้ก็คือกว้าง155องศากว้างมากแต่ภาพก็จะคมอันนี้คุณเห็นไหลผมเลยต่อมาตรงนี้อันนี้เป็นบันทึกวิดีโอแบบวนทุก5นาทีแต่มันนับเป็นช็อตนะครับเหมือนเราถ่ายช็อตเนี้ยไป7นาทีมันจะเอาแค่5นาทีหลัง2นาทีแรกจะถูกลบทิ้งไปแล้วเรากดหยุดช็อตนั้นน่ะจะมีอยู่ประมาณ5นาทีแต่พอเรากดเริ่มถ่ายใหม่ปุ๊บมันนับช็อตใหม่เลยไม่เกี่ยวไม่ไปยุ่งกับช็อตเดิมจะเป็นแบบนั้น
ให้ปิดออมไว้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาไปติดรถเพื่อไว้แบบเผื่อดูเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายเต็มทั้งหมดเลยอ่ะมันกินนาทีเยอะแล้วก็กว่าเราจะกอมาดูอันที่เราต้องการคือมันนานแนะนำให้เป็นวนดีกว่าเว้นแต่ว่าเราจะถ่ายเก็บวิวไปด้วยตัวนี้แต่ดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้มี60 64% ถ้าไม่แตะดูมันจะขึ้นเป็นแค่แถบตัวนี้ก็คือหน่วยความจำที่มีถ้าหน่วยความจำเขาลดต่ำลงมากๆมันจะไม่โชว์เป็นอันนี้มันจะโชว์เป็นเวลาแทนว่าเหลือได้อีกกี่นาทีจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมใส่เมมพวก32 กิกเข้าไปมันโชว์เป็นเวลาแต่เกินพวกนี้64อะไรขึ้นมาปุ๊บมันเป็นกิกมันขึ้นเป็นปริมาณมาโอเค256 กิกครับสูงสุดใช่วิธีเลือกโหมดจะมี3 วิธีกดคลิกสวิตช์ด้านข้างคลิกสวิตช์จะเปลี่ยนแค่โหมดที่เราเลือกตั้งค่าเอาไว้อันนี้มีแค่2เราเลือกเพิ่มได้แต่ตรงนี้มุมซ้ายล่างแล้วปัดเลือกโหมดเหมือนกันอันนี้จะมีครบวิธีที่3วิธีสุดท้ายปัดข้างเลยปัดซ้ายหรือขวาก็ได้เหมือนกันหมดการจะเข้าเมนูว่าข้างเราต้องแตะอย่างเดียวนะปัดไม่ได้ถ้าปัดมันจะเป็นแบบเรื่องโหมดแทนอันนี้คือดูทางภาพ playback แต่มันก็จะมีให้ดูมันก็จะเล่นให้แต่ก็วนกลับมันจะมีปรับเสียงด้วยสมมติเราแตะปุ๊บเราต้องการเสียงแตะตรงนี้เป็นเปิดเสียงแตะค้างจะเป็นเพิ่มลดเสียงแค่นั้นแล้วกดเร็วลำโพงมาดีตรงนี้อันนี้จะมีเสียงเมื่อกี้ลองได้ยินประมาณนี้อันนี้แตะเพื่อดูเป็นแบบหลายๆช่องแล้วก็เลือกหลายๆคลิปแล้วก็ลบหลายๆคลิปได้พร้อมกันมันลบได้ทั้งในตัวของกล้องแล้วก็ในมือถือก็ลบได้ลบได้เหมือนกันหน้าจอโชว์ทั้งหมดจะใช้งานคร่าวๆประมาณนั้นทีเนี้ยจะมีเรื่องของการปัดล่างขึ้นออกปัดล่างลงไปแล้วปัดบนลงล่างตัวที่เป็นรูปคนเนี่ยอันนี้จะเป็นการเซฟการตั้งค่ากล้องหน้าปัจจุบันเอาไว้เผื่อกลับมาใช้งานใหม่เผื่อแบบเราตั้งสปีดชัตเตอร์ไว้บาลานซ์ค่าอะไร ISO เองแล้วเราต้องการเซฟค่านี้ไว้เพื่อใช้งานช็อตอื่นๆต่อไปแล้วก็แตะเข้ามาแล้วก็กดบวกมันจะเซฟตรงนั้นไว้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราอยู่ 2.7K 16:9 60 เฟรมเรทโหมดล็อกสเตดี้ออโต้ไว้บาลานซ์พอเรากดยืนยันปุ๊บมันจะมีค่านี้โผล่มาเวลาเราปัดเลือกมันจะมีตัวเนี้ยตัวเลือกนี้โผล่มาให้เราด้วยพอเราเลือกมาตัวเลือกนี้ปุ๊บทุกอย่างจะปรับตามลบได้ก็ลบทิ้งไปเลย QS คือ Quick Switch ที่ผมบอกแตะเพื่อเลือกได้นะมันจะมีเลือกตัวนี้เราอยากได้โหมดไหนเพิ่มเราก็แตะเลือกทีนี้กด Quick Switch มันจะโผล่ออกมาทั้งหมดเลยตามที่เราเลือกรวมถึงไอ้การตั้งค่าตัวนั้นด้วยอันนี้อ๋อผมยังไม่ได้เพิ่มอันเนี้ยปรับแสงหน้าจอตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนตรงนี้จะเป็นการล็อกหน้าจอไว้ไม่ให้มันหันตามเลยสมมุติเราจะล็อกแนวนอนให้มันเป็นแนวนอนตลอดเวลาเราถ่ายออกมาถ้าสังเกตตรงหนังสือเวลาผมเอียงเขาจะไม่ได้กลับด้านตัวหนังสือตามจะไม่ได้กลับตามทีนี้เวลาเราถ่ายออกมาปุ๊บถ้าถ่ายแนวนี้ก็คือเป็นแนวนอนปกติไม่ได้กลับหัวแต่ถ้ากดถ่ายแนวเนี้ยมันจะเป็นภาพแนวนอนที่มันล้มอันนี้คือกลับหัวเลยเป็นภาพแนวนอนที่กลับหัวไปเลยอันนี้ก็เป็นภาพแนวนอนที่มันกลับทางคือมันจะไม่ใช่แนวตั้งเลยถ้าเราเปิดแต่ถ้าเราไปล็อกตอนที่เป็นแนวตั้งมันจะเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาถ้าเรานอนก็จะเป็นแนวตั้งที่เอียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ปิดถ้าปิดเนี่ยอันเนี้ยมันจะกลับให้เราตลอดต่อให้เราถ่ายกับหัวมันก็มาเป็นภาพปกติให้เราอันเนี้ยเป็นล็อกหน้าจอเผื่อเราไม่อยากไปแบบจิ้มอะไรผิด
พี่กดแล้วก็ปัดขึ้นแค่นี้กดแล้วแต่ในคำสั่งเสียงเปิดเพื่อใช้งานจะมีตั้งค่าว่าคำสั่งเสียงมีอะไรบ้างส่วนตรงเนี้ยเป็นการขยายภาพเฟรมซึ่งจอหลังจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่ามันเต็มจออยู่แล้วแต่จะมีผลที่จอหน้าสมมติจอหน้าตอนเนี้ยจะเห็นเป็นหน้าผมเต็มๆเนาะจะเห็นเป็นหน้าลูกค้าเต็มๆตรงเนี้ยลืมไปกล้องมันหันไปทางนู้นทีนี้ถ้าลูกค้าสังเกตในเนี้ยมันจะไม่เหมือนในนี้แต่เวลาลูกค้าถ่ายมันก็เคลื่อนเหมือนมันเป็นแค่ขยายตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นทีนี้ถ้าผมกดปิดให้เป็นเต็มจอเห็นไหมครับมันจะขอบบนดำลงมาอันนี้จะเห็นเหมือนกันแต่ภาพมันเล็กมันดูยากอันนี้คือเราเปล่าอย่างนี้ก็ได้เราจะได้รู้ว่ามันเห็นอะไรบ้างเพราะถ้าเราเปิดมันจะเห็นแค่ตัวเราตรงกลางเฟรมภาพที่เหลือเราจะไม่เห็นแต่มันถ่ายติดโอเคต่อมาเราจะเข้ามาสู่การตั้งค่าตัวนี้ snapshot ก็คือที่ผมบอกถ้าปิดเครื่องอยู่กดมาถ่ายเลยกดอีกทีมันจะนับถอยหลัง3วิแล้วปิดเครื่องเราตั้งได้ว่าเป็นวิดีโอหรือ hyperlapse วิดีโอมันจะใช้เป็นวิดีโอตั้งค่าล่าสุดเวลาเรากดถ่าย 2.7K มันก็เปิดมาถ่าย 2.7 อันเนี้ยล็อกหน้าจอเพื่อใช้หน้าจอเดียวตอนนี้มี2หน้าจอเดี๋ยวผมจะกดเปิดมันจะเหลือแค่หน้าจอที่เราทัชสกรีนอันเดียวคือข้างหลังถ้าเราจะใช้ข้างหน้าแตะแล้วปัดจอหลังจะดับดับสับทัชแค่จอหน้าถ้าผมใช้จอหลังก็แตะแล้วก็ปัดจอหน้าก็จะดับไปอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเดี๋ยวผมปิดให้ก่อนคำพูดควบคุมเสียงที่ผมบอกมันก็จะมีเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็มีอะไรบ้างกดดู stop recording startอันนี้ไม่ได้เปิดนะครับหมวดดำน้ำใช้ก็ต่อเมื่อดำมากกว่า14เมตรขึ้นไปก็คือ16เมตรตามของเขาแต่โดยปกติดำพวกนี้ต้องใส่ชุดกระถางลงแล้วถ้าเราดำปกติเขาไม่ให้เกิน5เมตรก็คือไม่จำเป็นต้องเปิดการเชื่อมต่อตรงนี้ดำอยู่ผิวนะครับอันนี้การเชื่อมต่อไร้สายเมื่อกี้ตัวผมมันไม่เห็นผมก็เลยไปรีเซ็ตทีหนึ่งมันก็เลยมีผลกับอันนั้นด้วยก็เลยได้เปิดปิดรีเซ็ตใหม่เพราะว่าในกรณีที่เปิดมาแล้วมันแบบมองไม่เห็นถ้าเรารีอันนี้แล้วมันก็ยังไม่เห็นอยู่ก็ต้องมารีตรงนี้บางทีโดนสัญญาณรบกวนเยอะหรือมันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งต้องรีก็จะเป็นรีเซ็ตการเชื่อมต่อความถี่ Wi-Fi มันก็เลือกได้ 5.6 2.4 2.4 ได้ไกลแต่ช้า 5.6 ใกล้แต่เร็วมีผลกระทบกับไอตอนถ่ายข้อมูลด้วยอันนี้ก็คือเป็นรหัสเผื่อเราต้องเข้า Wi-Fi เปลี่ยนชื่อได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนโทรศัพท์การบีบอัดบันทึกวิดีโอ HEVC อันนี้เป็นบันทึกความวิดีโอความละเอียดสูงแต่กินเนื้อที่ในกล้องน้อยจะไปหนักอีกทีตอนดึงลงปลายทางแล้วไปตัดต่อแต่ถ้าเป็น264หนักที่ตัวถ่ายใช้เนื้อที่เยอะความละเอียดยังไม่สู้ของตัวข้างบนแต่เวลาดึงไปตัดต่อมันจะสบายกว่าคือมันกินทรัพยากรเครื่องตัดต่อน้อยอันนี้แล้วแต่เราเลือกถ้าสมมติดึงลงมือถือนี่ควรจะใช้อะไรใช้264ปกติก็เด่นเพราะว่าเราไม่ได้ตัดอะไรเยอะอยู่แล้วเสียงก็คือเวลาเราเลือกควรนะวันนึงก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กปรับได้สูงกลางต่ำผมปรับต่ำให้จะได้ไม่ดำมากกริดก็คือตารางเปิดปิดได้แล้วแต่เราการแสงกระพริบเป็นพวกหลอดไฟ LED ให้ตั้งเป็นออโต้ดีแล้วอันนี้ก็คือการเขียนข้อมูลคือเราจะสามารถแยกชื่อและโฟลเดอร์เอาไว้ได้เวลาแตะเข้าไปมันจะไล่ให้เราจะเริ่มตั้งแต่ A01 หรือ A00 ก็ว่าไปมันจะเริ่มรูปแรกให้ตอนนั้นแต่ถ้าเราไม่ตั้งก็คือมันก็จะเป็นชื่อของเขาปกติอันนี้ปิดหน้าจอเมื่อเริ่มบันทึกพอเรากดถ่ายภาพบันทึกวิดีโอปุ๊บมันจะมีตั้งว่า3วิให้หน้าจอดับไปเลยเป็นการเซฟแบตเตอรี่หรือจะให้มันสว่างตลอดเวลาก็ได้แล้วแต่เราถ้าสว่างตลอดเวลาก็คือไม่เลยส่วนตัวไม่เลยมันอยู่ข้างล่างสุดอันเนี้ยปิดอัตโนมัติถ้าไม่ได้ทำอะไรเลย5นาทีมันจะนับถอยหลังแล้วปิดเครื่องไปก็จะมีเร็วสุดคือ30วิแต่ผมว่าเร็วไป5นาทีกำลังดีไฟ LED ก็คือไอ้ไฟเขียวๆตรงนี้แหละถ้ากดปิดปุ๊บมันก็ดับไปเลย
ันนี้การปรับเทียบแนวนอนจะเช็คตรงตัว horizon steady กับ horizon balance พวกนั้นถ้าเกิดว่าเราวางตรงๆแล้วท่ามันเฉียงอันนั้นก็คือ balance มันเสียให้เราลองมาปรับเทียบดูถ้าไม่หายอันนั้นต้องเช็คที่สุดอันนี้การสตรีมจะสั่งผ่านตัวแอปมิโมเท่านั้นถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บมันจะบอกให้เราไปเข้าแอปเป็นใช้กล้องไลฟ์สดลง Facebook หรือ YouTube แล้วแต่เราส่วนนี้ก็ภาษาไม่มีอะไรเรียกภาษาวันที่เวลาเช็คได้อันนี้ก็คือรีเซ็ตข้อมูลทุกอย่างจะไม่มีอะไรเลยครับโอเคทั้งหมดจะเท่านี้ทีนี้การดาวน์โหลดรูปที่โทรศัพท์สมมติเราเชื่อมต่อแอปทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคลังภาพจะเข้าตรงนี้มุมขวาล่างอันนี้เป็นรูปที่เราถ่ายอยู่ในตัวกล้องมันจะสร้างอัลบั้ม DJI รู้สึกจะชื่อ DJI อัลบั้มเผื่อลูกค้าหารูปไม่เจอมันจะอยู่ในนั้นในโทรศัพท์เราเลือกรูปถ้าเราอยากเลือกหลายรูปแตะตัวลูกศรก่อนอันนี้จะเลือกหลายรูปได้แล้วก็ดาวน์โหลดหรือลบหลายรูปได้แต่ถ้าเป็นรูปเดียวถ้าเป็นรูปเดียวเราแตะเลือกเลยแตะปุ๊บเป็นรูปขยายใหญ่ดู playback ตรงนี้ได้กดเพื่อดูเราอยากได้นี้แหละแล้วกดหยุดแล้วก็กดตัวถาดข้างล่างปุ๊บมันจะลงไปที่อัลบั้มโทรศัพท์ที่เป็นชื่อ DJI อัลบั้มเผื่อหาไม่เจอครับจำชื่อตรงนี้ไว้เสร็จแล้วปุ๊บสมมติเราจะลบรูปนี้ก็แตะลบได้เลยแค่นี้ครับวิธีลบก็คือลบอันนี้ปุ๊บก็จะเป็นในนี้ลบเหมือนกันยกตัวอย่างอันนี้จะไม่มีแหละไม่มีสำรองใช่ไหมเผื่อพลาดไม่มีครับพลาดแล้วพลาดเลยก็คือถ้าจะลบอ่ะถ้ากลัวพลาดอย่าลบในโทรศัพท์แต่ถ้าโหลดลงโทรศัพท์แล้วลบในโทรศัพท์อันนี้ไม่หายแต่ถ้าสมมติโหลดลงโทรศัพท์แล้วแล้วมาลบที่ตัวเครื่องตัวเครื่องหายโทรศัพท์ไม่หายคือถ้าโหลดลงโทรศัพท์แล้วแยกกันแล้วประมาณนั้นแต่ถ้าลบในเนี้ยที่เป็นตัวของเครื่องเขาจะมีบอกอยู่เขาว่าตรงนี้ Osmo Action อันนี้เป็นของเครื่องส่วนฝั่งเนี้ยที่ดาวน์โหลดแล้วจะเป็นของโทรศัพท์เลือกลบให้ถูกฝั่งโอเคขนาดครับส่วนนี้เราแตะกลับมาได้จะเป็นการใช้งานเหมือนเดิมหรือออกจากทางนี้ก็ได้นี่แล้วแต่เราทั้งหมดก็จะประมาณนี้เวลาปิดก็คือกดค้างก็ปิดอันนี้เรียบร้อยครับมีสงสัยตรงไหนจริงๆมันจะมีลบไม้ด้วยแต่นั้นอยู่ในแอปแต่เดี๋ยวถ้าจะลบไม้เดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนั้นแอดไลน์ไว้ก่อนก็ได้ใช่อันนี้ไลน์ร้านเผื่อตอนไหนอยากลบไม้ออกเดี๋ยวผมจะส่งวิธีลบไม้ให้เพราะว่าทำไปแล้วเพราะลบไม้ใช้เวลาครับนะมันจะส่งขึ้นคาวแล้วเป็นการตัดไม้ออกมาแล้วก็ส่งกลับคืนคาวคือคาวของเราครับลบนานแล้วก็เนียนบ้างไม่เนียนบ้างตอนนี้คือมันเนียนบ้างไม่เนียนบ้างเห็นในโฆษณาเขาบอกว่ามันการหิมะจะเนียนใช่ไหมแต่ตอนนี้รอบมันบางมุมมันเนียนครับบางมุมมันไม่เนียนเดี๋ยวผมตัดตอนเดินเนี่ยเท้าผมมันลบได้หลายไม้แต่ว่าต้องเป็นไม้สีดำจะลบเนียนที่สุดแต่บางมุมคือแบบเนียนไปเลยก็เป็นไม้เขาใช่แต่ถ้าเป็นไม้สีดำก็คือโอเคได้อันนี้คือถ่ายไม้เรือมือนึงต้องถือแล้วก็เดินแล้วแบบลบแล้วแล้วก็อันนี้คือลบแล้วลบได้ที่คลิปไม่เกิน30วินะครับถ้าเกินต้องตัดให้เหลือ30หรือน้อยกว่านั้นอันนี้คือลบไม้ไปแล้วมุมเนี่ยเนียนแต่ด้านมุมแบบเห็นตัวหรือมีอะไรแบบตัดผ่านเรื่อยๆอันนั้นไม่เนียนก็คือเปิดฝาเนาะจับสายดึงออกเลยเหมือนกันกับตัวนี้ถ้าใช้ไม่ใหม่อะแบตจะร้อนอุ่นๆไม่เชิงร้อนอย่าเพิ่งชาร์จให้เย็นก่อนเป็นสีส้มคือให้เหลือเป็นสีส้มเดี๋ยวนะไอ้ตัวกล่องนี้มันมีพลังของมันไม่มีใช่ไหมมันมีกล่องชาร์จเป็นกล่องเป็นแค่กล่องเก็บพกพาแล้วก็เป็นกล่องชาร์จไม่มีแบตเขาเรียกอะไรไม่เก็บแบตเตอรี่ไว้อันนี้ก็เอาก้อนอื่นมาใช้ได้นะไอ้ก้อนนี้ก็ปล่อยส้มไปก่อนเราจะใช้ยาวๆเราก็ค่อยมาชาร์จทีเดียว